และขณะเมื่อสมิงราหูยกกองทัพไปนั้นพอขวัญเมืองราชบุตรพระเจ้าช้างเผือกก็ประชวนไข้ทรพิษถึงแก่พิลาไลฝ่ายพญาน้อยก็แจ้งว่ากองทัพยกมาล้อมเมืองไว้แน่นหนาดังนั้นแล้วจึงให้หาพ่อมอนมังกรจีมาปรึกษาว่าบัดนี้กองทัพมาล้อมเมืองเราไว้สี่ด้านครับขันมั่นคงนักไอเราคิดจะรบพุ่งกันประการใดพ่อมอนแล้วก็มังกรจีก็กราบทูลว่าศึกครั้งนี้มีกำลังมากขันจะยกออกไปตีสมิงราหูบัดนี้เรากำลังศึกยังหนักนักเห็นจะไม่ได้ชัยชนะก่อนจึงคิดจะผ่อนผันด้วยกลอุบายจึงจะได้จึงให้มังกรจีผู้เดียวกราบทูลว่าข้าพเจ้าคิดกลศึกไว้อย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากลลราชปัญญาถ้ากระทำตามกลนี้แล้วถึงข้าศึกมีกำลังลี้ผลมากก็คงจะพ่ายแพ้แก่ปัญญาเห็นจะได้ชัยชนะเป็นแน่แท้พญาน้อยก็ยิ่งตัดถามว่าไอ้กลสงครามที่เรียกว่าราชปัญญานั่นคืออะไรจะทำประการใดมังกรจีก็เลยทูลว่าข้าพเจ้าจะให้ไปนิมนต์พระอาจารย์มาเป็งท่านออกไปฟังดูกองทัพสมิงราหูแล้วก็กองทัพสมิงชีพรายแล้วจึงให้ไปเจรจาว่ากล่าวกองทัพเมืองตองอูและกองทัพเมืองมองมะละบอกเหตุผลให้รู้แล้วก็จะได้เห็นกองทัพทั้งสองเมืองจะหาอยู่ไม่ก็จะยกไปถ้ากองทัพเมืองตองอูเมืองมองมะละยกเลิกไปแล้วกำลังข้าศึกมันก็จะน้อยลงถ้ายกออกหากหารซ้ำเติมเอาต่อในภายหลังก็จะได้ชัยชนะโดยง่ายมันเป็นอุบายของปัญญาผ่อนปรนดังนี้พญาน้อยเห็นชอบด้วยจึงตรัสว่าท่านคิดผ่อนกำลังข้าศึกอันกล้าแข็งให้อ่อนน้อมลงดังนี้เราจะทำตามคำของท่านทุกประการจึงตรัสให้พ่อมอนไปนิมนต์พระอาจารย์มะเป็งเข้ามาแล้วก็ตรัสกับพระอาจารย์มะเป็งว่าบัดนี้ศึกมาล้อมเมืองไว้แน่นหนาแล้วเห็นสมณจีพราหมณ์ราษฎรชาวเมืองจะพลอยได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าใครจะช่วยผ่อนผันกำลังข้าศึกได้ก็เห็นแต่พระคุณเจ้าผู้เดียวมีสติปัญญาสามารถฉลาดทั้งคดีโลกคดีธรรมทั้งนี้ก็จะได้ช่วยแนะนำรับให้ธุระสำเร็จได้พระคุณเจ้าอย่าว่าใช้ว่าวานเลยจงคิดว่าได้กรุณาสงเคราะห์แก่สมณชีพามประชาราษฎรทั้งปวงเถิดข้าพเจ้าจะนิมนต์พระคุณเจ้าออกไปเจรจาด้วยกับสมิงราหูและกองทัพทั้งปวงจะได้หรือมิได้ประการใดพระอาจารย์มะเป็งก็จึงถวายพระพรว่าการเพียงนี้ไม่ยากนักอย่าว่าแต่มหาบพิตรจะให้รู้อาตมานี้ไปหากองทัพเท่านี้เลยถึงจะให้รูปอาตมาเข้าไปอยู่ในกองเพลิงแล้วก็เสือป่าราชสีห์ที่ร้ายนั้นอาตมาภาพก็ทำได้แต่ถ้าว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นขอให้เกิดแก่พระองค์ก็แล้วกันอาตมาภาพจะสู้อาสาไปทำให้สำเร็จดังพระทัยประสงค์ของพระองค์ให้จงได้พญาน้อยได้ฟังพระอาจารย์มะเป็งรับอาสาแข็งแรงดังนั้นก็มีพระทัยยินดีนักจึงตรัสว่าข้าขอบใจพระคุณเจ้าเป็นที่สุดถ้ากระนั้นนิมนต์พระคุณเจ้าจงออกไปหาสมิงราหูดูกองทัพและกิริยาอาการสมิงราหูจะเป็นประการใดแล้วพระคุณเจ้าจงไปหาทัพสมิงชีพรายและทัพเมืองตองอูและทัพสมิงเลิกพระเมืองมองมะละบอกว่าซึ่งมีรับสั่งสมเด็จพระราชบิดามาว่าข้าเป็นกบฏต่อพระราชบิดาจึงให้ยกกองทัพลงมาจับข้านั้นเป็นรับสั่งของพระราชบิดาหาไม่ได้ซึ่งพระมหาเทวีกับสมิงราหูเป็นชู้กันคิดแต่งหนังสือแอบรับสั่งพระราชบิดาให้ยกกองทัพมาจับข้าทั้งนี้หวังจะเอาราชสมบัติให้แก่สมิงราหูให้จงได้แต่พระคุณเจ้าจะเอาของสิ่งใดไปบ้างก็บอกมาข้าพเจ้าจะได้จัดให้หาถวายไปอาจารย์มะเป็งถวายพระพรว่า
อาตมาภาพไม่ต้องการรับพระราชทานข้าวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเอาไปแต่เพียงลมปากของอาตมาภาพเป็นเครื่องราชบัณฑการไม่ให้สมิงราหูกับกองทัพทั้งสามนั้นอาตมาภาพจะขออาสาสู้รบด้วยเพลงอาวุธคือลมปากมิให้ยากแก่ทัพแก้วทหารจะให้กองทหารเหล่านั้นเลิกไปจงอย่าได้ทรงวิตกเลยพระยาน้อยได้ทรงฟังก็ดีพระทัยนักตรัสยิ้มแล้วก็อำนวยชัยว่าสมดังปากพระคุณว่าเถิดพระอาจารย์มะเป็งก็ถวายพระพรลามาแจ้งความแก่นายทัพในกองทั้งปวงฝ่ายในกองผู้รักษาหน้าที่ด่านตรงสมิงลาหูอยู่นั้นรู้กระแสรับสั่งแน่แล้วก็นิมนต์พระอาจารย์มะเป็งลงไปนั่งในสะแหลกแล้วเอาเชือกหย่อนลงไปนอกกำแพงเมืองพระอาจารย์มะเป็งก็ออกไปนอกกำแพงเมืองไปยังกองทัพสมิงลาหูแต่เพียงผู้เดียวฝ่ายทหารในกองทัพหลวงเที่ยวตะเวนอยู่รอบค่ายท่านเห็นอาจารย์มะเป็งมาผู้เดียวก็ดูประหลาดอยู่ก็ชวนกันกรูเข้าไปซักถามท่านแจ้งความแล้วก็พาอาจารย์มะเป็งเข้าไปยับยั้งอยู่นอกค่ายแล้วไปแจ้งความกับสมิงลาหูสมิงลาหูได้รับแจ้งดังนั้นก็ยินดีเพราะข้าอยากได้ฟังข่าวพญาน้อยจึงสั่งให้ทหารกลับไปนิมนต์พระอาจารย์มะเป็งเข้าไปท่านอาจารย์มะเป็งมาถึงแล้วสมิงลาหูก็สั่งให้เอาจำลองแดงแคร่ถักด้วยได้มาให้พระอาจารย์มะเป็งนั่งแต่พอพระเถระมะเป็งขึ้นนั่งได้ก็ขาดจำลองก็พลอยทำลายลงด้วยเป็นทั้งนี้เพราะบอกเหตุลางลายว่ากองทัพสมิงลาหูจะแตกไปสมิงลาหูเห็นดังนั้นก็จึงเอาจำลองทองมาให้พระมหาเถระมะเป็งนั่งท่านพระอาจารย์มะเป็งนั่งเป็นปกติแล้วสมิงลาหูก็จึงประนมหัตถ์เคารพถามว่าพระคุณเจ้าออกมาด้วยกิจอันใดพระอาจารย์มะเป็งก็จึงถวายพระพรว่าอาตมาภาพออกมาเฝ้ามหาบพิตรด้วยธุระพญาน้อยสมิงลาหูก็จึงแซงถามว่าตั้งแต่พญาน้อยมาอยู่ในเมืองตะเกิงนี้เป็นสุขดีอยู่หรือประการใดพระอาจารย์มะเป็งก็ถวายพระพรว่าพญาน้อยมาอยู่ในเมืองตะเกิงนี้หาความสุขได้ไม่แต่ภาชนะทองจะรองของเสวยนั้นมันก็ขัดสนคิดเรรวนอยู่ขันจะกลับไปเมืองพระโคเล่าตัวได้ทำความผิดแล้วก็กลัวอยู่จึงไม่อาจกลับไปได้สมิงลาหูก็จึงว่าข้าทุกวันนี้ก็รักใคร่พญาน้อยเหมือนหนึ่งร่วมชีวิตเดียวกันแต่พระเจ้าช้างเผือกอันเป็นพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระโกรธนักตรัสให้ยกทัพมาไอ้ครั้นจะมิมาก็ขัดพระราชโองการมิได้จนใจอยู่ก็จึงจำมาและพระมหาเทวีพระเจ้าป้านั้นยังคิดถึงพญาน้อยอยู่มีพระราชสาวนีสั่งมาว่าถ้าพญาน้อยรู้ตัวว่าทำผิดแม้นออกมาหาโดยดีก็ให้พามาหาด้วยเถิดพระเจ้าป้าจะช่วยทูลยกโทษให้และพระคุณเจ้าก็จงโปรดไปบอกพญาน้อยตามคำซึ่งข้าบอกไปนี้ให้พญาน้อยออกมาหาข้าพระเจ้าเถิดอย่าได้มีความรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยข้าจะพาไปเฝ้าพระเจ้าช้างเผือกทูลขอโทษเสียอย่าให้ยากแก่ทัพแก้วทหารไพร่บ้านพลเมืองเดือดร้อนเลยพระอาจารย์มะเป็งได้ฟังดังนั้นก็รู้เท่าว่าสมิงลาหูมันแต่งสิ้นลิ้นลมเอาใจดีหวังจะล่อลวงให้พญาน้อยหลงก็จึงแซงทำมายินดีถวายพระพรว่าซึ่งพญาน้อยให้อาตมาภาพออกมาสืบดูทั้งนี้ก็ประสงค์จะให้ทราบข่าวดีและร้ายบัดนี้ก็ทราบข่าวดีแล้วมหาบพิตรและพระเจ้าป้ายังมีไมตรีจิตรักใคร่พญาน้อยอยู่เป็นอันมากอาตมาภาพก็พอยินดีด้วยอาตมาภาพก็จะกลับเข้าไปแจ้งความแก่พญาน้อยให้พญาน้อยออกมาสารภาพรับผิดกับมหาบพิตรให้จงได้พระอาจารย์มะเป็งก็จึงถวายพระพรสมิงลาหูไปยังกองทัพสมิงชีพรายสมิงชีพรายเห็นเข้าจึงถามว่าพระชีต้นมาด้วยกิจสิ่งใดพระอาจารย์มะเป็งก็บอกกับสมิงชีพรายตามรับสั่งของพญาน้อยซึ่งสั่งมาให้ว่านั้นทุกประการสมิงชีพรายได้ฟังแล้วก็จึงว่า
พยพระชีต้นนั้นท่านกลับไปถวายพระพรแก่พระราชบุตรเถิดข้าพเจ้าสมิงชีพรายกราบถวายบังคมแทบฝ่าพระบาทพระราชบุตรพระเจ้าช้างเผือกด้วยประการทั้งปวงนี้แจ้งอยู่ในพระทัยของพระลูกเจ้ามาตั้งแต่ก่อนแล้วอย่าได้ทรงวิตกเลยข้าพเจ้าช่วยจนกว่าการจะสำเร็จแล้วก็การของพระลูกเจ้าข้าพเจ้าจะช่วยให้จงได้ครั้นเสร็จแล้วพระอาจารย์มาเป็งก็ลามาหากองทัพของสมิงเลิกพระเจ้าเมืองมองมะละก็กล่าวให้สมิงเลิกพระฟังดุดกับสมิงชีพายทุกประการแล้วก็บอกให้พัตตบะเมืองมตมะได้ทราบเหตุดังนี้แล้วก็หายกทัพมาไม่ขันสมิงเลิกพระได้ฟังพระอาจารย์มาเป็งว่าดังนั้นแล้วดูกองทัพเมืองมตมะไม่ยกมาสมคำพระอาจารย์มาเป็งว่าสมิงเลิกพระก็โกรธจึงว่าหยาบช้าไปถึงพระมหาเทวีสตรีชั่วในน้ำใจกันนั้นเลยเชียวหรือเมื่อเป็นชู้กับเด็กหามีความอายไม่คิดจะฆ่าลูกหลานซะไม่คิดว่าเป็นญาติวงเชื้อสายของตนอันหนึ่งกับเราก็ได้สัญญากันไว้ว่าถ้าพระเจ้าช้างเผือกสวรรคตแล้วจะเอาราชสมบัติมาให้แก่เราบัดนี้ได้ผัวหนุ่มชุ่มชื่นน้ำใจแล้วแต่งกลอุบายมาลวงใช้เราให้เอาราชสมบัติไปให้แก่สมิงลาหูอีกอย่างนั้นหรือเล่าพระมหาเทวีนี้เป็นหญิงใจโลเลหาดีไม่แล้วจึงสั่งให้มหาเถรมะเปงว่านิมนต์พระชีต้นกลับไปแจ้งกับพระราชบุตรเจ้าช้างเผือกเถอะว่าแต่เดิมนั้นโยมสำคัญว่าเป็นกำหนดของพระเจ้าช้างเผือกจริงจึงยกมาบัดนี้เมื่อรู้ความจริงแล้วจะอยู่ทำการไปใหญ่โยมจะเลิกทัพกลับไปแล้วก็อย่าให้พระราชบุตรพระเจ้าช้างเผือกทรงวิตกในกองทัพของโยมนี้เลยพระอาจารย์มาเป็งก็ลาสมิงเลิกพระมาหากองทัพเมืองตองอูเล่าคดีให้ฟังดุดดังบอกเล่าแก่สมิงเลิกพระแต่หลังนั้นแล้วก็ว่ากองทัพเมืองมตมะเขาก็รู้การนี้แล้วเขาไม่ได้ยกมาบัดนี้กองทัพเมืองมะละก็เลิกไปแล้วพญาตองอูก็ได้ฟังพระอาจารย์มาเปงบอกนั้นก็โกรธพระมหาเทวีว่าลวงใช้จึงตอบไปว่าถ้ากองทัพมองมาละเขาเลิกไปแล้วโยมก็จะเลิกไปด้วยกันอย่าให้พระราชบุตรพระเจ้าช้างเผือกทรงวิตกเลยฝ่ายพระอาจารย์มาเปงก็เที่ยวไปบอกกับนายทัพนายกองทั้งปวงเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปเมืองตะเกิงขันมาเห็นพญาน้อยเสด็จออกพร้อมด้วยขุนนางที่ปรึกษาท่าแก้วทหารทั้งปวงพระอาจารย์มาเปงก็เดินยิ้มมาแต่ไกลพระญาน้อยเห็นพระมะเป็งเดินยิ้มเข้ามาก็พลอยดีพระไทยอรัตนาให้นั่งในที่เห็นสมควรแล้วก็ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าออกไปหากองทัพได้เนื้อความสมกันเองที่คิดไว้หรือประการใดเห็นจะเหมือนปากว่าและกำมังถึงได้เดินยิ้มเข้ามาข้าพเจ้าเห็นอัศจรรย์งามหนักหนาพระอาจารย์มะเป็งก็จึงถวายพระพรมาอาตมาภาพไปในวันนี้ได้ท่วงทีชอบคนนักแล้วก็ได้ใช้นิมิตมงคลใหญ่หลวงด้วยเมื่ออาตมาภาพไปถึงนั้นสมิงลาหูก็ให้เอาจำลองแดงพื้นแค่ถักด้วยได้มาให้นั่งขันขึ้นไปนั่งที่พื้นก็ขาดลงทั้งจำลองนั้นก็พลอยหักทำลายลงด้วยสมิงลาหูก็จึงเอาจำลองทองมาให้นั่งและตัวอาตมาก็รับซึ่งอาสาออกไปในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนพระองค์เจ้าและจำลองแดงซึ่งหักก็ได้แก่สมิงลาหูอันได้พื้นแคร่ขาดก็คือลางบอกสำแดงเหตุว่ากองทัพสมิงราหูจะแตกไปและซึ่งจำลองก็พลอยหักลงไปด้วยนั้นก็คือเป็นการบอกเหตุว่าสมิงราหูจะต้องตายด้วยอาญาแห่งพระองค์และจำลองทองนั้นก็ได้แก่เมืองพระโคซึ่งอาตมาภาพขึ้นไปนั่งบนจำลองทองนั้นก็ดีอยู่คือพระองค์จะได้นั่งเมืองพระโคเป็นใหญ่มีพระเดชเดชานุภาพเป็นอันมากและสมิงเลิกพลานั้นท่านได้ฟังอาตมาบอกความให้รับรู้แล้วก็โกรธว่าหยาบช้าแก่พระมหาเทวีบัดนี้ว่าจะเลิกทัพกลับไปและกองทัพเมืองตองอูนั้นก็จะเลิกกันไปด้วย